ไปดูคู่ค้ำกันคู่นี้นี่โอ้โหแฟนมวยขาโหดนะห้ามกระพริบตาเลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยประเภทเตะขาต่อยหมัดด้วยกันไปรับชมเลยนะครับคู่5หรือคู่ค้ำนะครับโชคดีแม็กจันดีครับเจอกับตุ๊กตาเพชรทีเด็ด99ครับประเภทมาขามข้อเดียวครับหลักกิโลครับแหมรูปร่างนี่เตี้ยตันเลยอ่ะเตะขาต่อยหมัดแรงด้วยกันก็114ปอนด์นะครับวันนี้สู้กันมาดูฟอร์มของโชคดีนะครับมีชนะคะแนนยุทธพรพอทองบุรานะครับชนะคะแนนหนุ่มตรังน้อยสิงป้อมปราบนะครับแพ้คะแนนฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วชนะน็อกเสือใหญ่ช5พยัคฆ์นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยโอ้โหแพ้น็อกชัดพลอยสอพุ่นสวัสดิ์นะครับวันนั้นชิงแชมป์ด้วยนะวันนั้นชิงแชมป์ใช่ครับโอ้โหโดนน่าจะเป็นโดนหมัดนะก้านคอโดนก้านคอครับน็อกเลยก็ชิงแชมป์ไม่ได้ครับก็บู๊ครับสำหรับโชคดีส่วนตุ๊กตาเพชรนี่ก็ขาบู๊เหมือนกันมีแพ้คะแนนเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับชนะคะแนนดาวโรจน์จิตเมืองนนชนะคะแนนเดดลิสเทซ่ายิมครับชนะน็อกเพชรสมหมายสอสมหมายยก3ครับแหมก็สดขึ้นมา3ไฟท์นี่ดีตลอดครับหลังดีเลยนะครับตุ๊กตาเพชรโอ้รูปร่างนี่แหมเกิดมาคู่กันจริงๆครับแหมคนจัดเนี่ยน่าจะดูว่าประกบแล้วเนี่ยคือได้ลุ้นได้เสียนะครับรูปร่างเนี่ยไม่หนีกันสไตล์การชกนี่ก็คล้ายๆกันสองค่ายใหญ่ด้วยครับโชคดีก็อยู่ในการดูแลของคุณสมหมายครับส่วนตุ๊กตาเพชรนี่ก็ทีเด็ด99กับเฮียตีอ่ะอยู่แถวสะพานควายใครหลับใครหล่นดูเลยครับมีต่อยหมัดแล้วก็ดักแทงด้วยครับโชคดีแม่เป็นชื่อยอดฮิตของยุคนี้เลยครับโชคดีเนี่ยมีหลายโชคดีเหลือเกินครับโชคดีเดอะกัปพัทยาโชคดีพีเคแสนชัยแม่แต่ถ้าพูดถึงโชคดีพีเคนี่ตอนนี้นี่แม่เขาอยากจะเจอกับบุญหลงเหลือเกินท้าลบบุญหลงเลยนะครับวันฉลองพลาดท่าแพ้บุญหลงมาเมื่อวานนี่โชคดีบอกว่าขอได้ไหมขอโอกาสได้ไหมโปรโมเตอร์จัดหน่อยครับ118ก็ได้ครับ117ก็ได้ถ้ามีโอกาสได้เจอกันครับทิศทางมวยน้ำหนงน้ำหนักมันได้กันมาดูโชคดีนี่ก่อนครับโชคดีแม็กจันดีเตะซ้ายขวาอีกทีแหมรับเยอะไม่ได้เลยครับโดนไปที่ท่อนแขนบ่อยๆนี่หมัดที่เคยหนักมันอาจจะหนักหมัดเอ้าหักแล้วก็เสียบตามน้ำครับตุ๊กตาเพชรเนี่ยต้องบอกว่าหาจังหวะเอาคืนเน้นๆครับโอ้โชคดีไม่ปะทะด้วยครับแต่ว่าออกอาวุธตลอดนะครับหมดยกที่3ครับต้องบอกว่าเกมเนี่ยน่าจะทวีความดุเดือดขึ้นครับในยกต่อไปวันนี้นี่ก็ชาวต่างชาตินะครับอย่างที่เรียนนี่300คนเลยนะครับในบริเวณชั้นลิงไซด์นะครับส่วนบนล็อกเนี่ยก็ยังอีกหลายคนตามต่อยกที่4ครับหมด3ยกก็ยังอยู่ที่โชคดีแม็กกันดีครับได้เปรียบประมาณเกือบ2ช่วงตัวครับ5 3 7 4ประมาณเนี้ยล้วงท้องตอนนี้เดินหน้าเร่งเกมแล้วครับเมื่อก่อนก็อยู่ในการดูแลของค่ายมวยสองเกียรติวัฒน์นะครับตุ๊กตาเพชรคุณโยชิอะครับจะอยู่กับพวกตุ๊กตาทองล็อกขึ้นคอแล้วครับหมุนตีไม่ได้ออกอาวุธไม่ได้กรรมการแยกก่อนดูวงในเนี่ยยังดูว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไหมครับโอ้ตุ๊กตาเพชรเนี่ยเดินเข้าไปรับหมัดรับศอกเยอะแล้วนะครับพยายามแทงหน้าขาครับดูวงในนี่ยังหาจังหวะเหมาะๆกันอยู่ครับกรรมการเนี่ยต้องกดแยกออกมาโชคดีชกในเกมตั้งรับได้ดีครับตุ๊กตาเพชรขยับโดนซ้ายต่อยหมัดวันนี้หมัดของตุ๊กตาเพชรยังทำอะไรโชคดีไม่ได้ครับเอาหูมีโชว์ท่ายากด้วยครับเข่าลอยโอ้โหนี่นี่นักมวยต้องบอกว่ามั่นใจนะครับตุ๊กตาเพชรนี่โอ้โหอ่อนลงไปเอ้าแหมเสียหลักเสียหลักแต่ว่าเรียกเสียงเชียร์ได้ครับเสียหลักลุกขึ้นมานี่ตุ๊กตาเพชรมาเลยครับแต่ว่าโชคดีที่โดนแล้วไม่มีอาการอยู่ได้นะครับแหมมีออกอาวุธโต้นะครับมีเตะขามีถีบครับวงในนี่ทำไงครับแหมจังหวะมันมาแล้วก็ตีเบาๆเข้าไปแข็งแรงเหลือเกินครับทำได้โชคดี
แล้วก็ฝากกาแฟหมัดมวยนะครับใครที่ชอบเล่นแอปพลิเคชัน LINE ครับก็นี่แหละครับด้านล่างมุมซ้ายของจอนะครับก็แอดไปเลยครับแอดมวยไทย KO มีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับตามด้วย MUAYTHAIKO ก็รับข้อมูลข่าวสารในวงการมวยฟรีตลอด24ชั่วโมงใครที่ชอบมวยแล้วก็ชอบ LINE ห้ามพลาดเลยนะครับตามกันต่อยกสุดท้ายครับโชคดีเป็นต่อประมาณ20ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยครับตอนนี้เนี่ยต้องพึ่งกำปั้นเลยครับตุ๊กตาเพชรครับไฟนี้เดินก็จริงนะครับแต่อาวุธเนี่ยต้องบอกว่าช้ากว่าโชคดีครับกิ๊กหนึ่งเลยครับเดินเข้าไปครับต่อยหมัดครับโอ้แต่โชคดีนี่เก็บอาวุธหมดแล้วทีซ้ายครับต่อยฮุกไปก็ยังติดท่อนแขนครับโดนไม่เต็มเลยครับไม่ได้โดนปลายคางนี่ก็อยู่ได้ครับต้องต่อยอย่างเดียวแล้วสวมวิญญาณของน็อคเอาท์สวมวิญญาณวันเฮงสีสะเกดละแชมป์เป็นโลกของคนไทยครับต้องลุยครับตัวตอนนี้โอ้โหเหมือนตุ๊กตาเพชรเนี่ยจะสารภาพบาปนะครับโอ้ไม่ไหวครับไฟนี้ต้องบอกว่ารับเยอะครับช่วงต้นเกมเนี่ยโดนทั้งแข้งโดนทั้งหมัดนะครับเดินเข้าหาก็จริงครับแต่ก็ถือเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นนะครับนี่ครับนักมวยก็ขอโทษขอโพยกันแล้วครับตัวเล็กด้วยกันทั้งคู่ครับแต่เล็กพี่ขี้หนูครับคู่นี้สุดท้ายท้ายสุดก็เป็นโชคดีครับอาวุธมวยดูว่าชัดเจนกว่าไม่มีปัญหาครับโชคดีแม็กจันดีครับชนะคะแนนตุ๊กตาเพชรตีเด็ด99ไปรวดเร็วว่องไวเหลือเกินครับก็ติดตามผลงานกันได้ครับผลงานในช่วงระยะหลังก็ถือว่าสวยสดงดงามเหมือนกันครับแหมเจอตัวเท่ากันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับกินเขายากนะ